สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันรองศาสตราจารย์นันทนีกมลสิริพิชัยพรนะคะขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอำไพพรรณีก่อนที่จะมารับตำแหน่งบริหารตรงนี้ดิฉันเป็นผู้สอนในสาขาวิชาพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยตลอดมา25ปีเพราะฉะนั้นในส่วนที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ปัญหาที่เรายังไม่สามารถจะนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างกว้างขวางเนื่องจากแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดที่ต้านกับกระแสวัฒนธรรมของตะวันตกแล้วก็ต้านกับธรรมชาติของมนุษย์เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาแต่เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องกำหนดต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการและกิเลสนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลอย่างจริงจังในประเทศเราในขณะที่เราไม่สามารถจะหยุดยั้งวัฒนธรรมตะวันตกได้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สำหรับชุมชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศถ้าคนในชุมชนนั้นเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นแล้วศรัทธาว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และก็คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นประการแรกก็คือสร้างศรัทธาและเมื่อสร้างศรัทธาแล้วลองทำแล้วเมื่อลองทำแล้วเขาเห็นผลจากการลองทำนั้นนะคะก็ขณะนี้ก็มีชุมชนหลายชุมชนนะคะที่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นทางออกของปัญหาจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดมานี้ตั้งแต่เมื่อ2540เกือบต้องบอกว่าเกือบจะ15ปีนะคะและตลอดเวลา60ปีที่พระองค์ท่านดูแลประเทศเรามานั้นท่านก็ได้พยายามด้วยความที่ท่านเข้าใจนะคะท่านด้วยความที่ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินท่านเข้าใจประเทศเข้าใจคนแต่ว่าการที่ท่านจะแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นจะเผยแพร่แล้วก็ทำตามนั้นก็เป็นอย่างที่สภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคืออาจจะประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่ว่าก็จะเห็นว่า60ปีนั้นพระองค์ไม่ได้มีเสวยสุขอย่างพระมหากษัตริย์บางที่นะหรือบางพระองค์แต่พระองค์ทรงเหนื่อยยากมาตลอดจนกระทั่งพระชันษา7รอบท่านก็ยังไม่สามารถจะหยุดเหนื่อยได้เพราะว่าประชาชนของพระองค์ท่านยังไม่สมบูรณ์คุณสุดหรือยังไม่สามารถจะรอดพ้นจากการสภาพความเป็นอยู่ความทุกข์ยากได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชุมชนใดก็แล้วแต่ที่ยังรู้สึกว่ายังหาทางเลือกหรือทางรอดของตัวเองไม่ได้ก็ลองกลับมาทบทวนนะฮะแล้วก็มีแนวร่วมกันทดลองทำแล้วก็ดูต้นแบบจากหลายแห่งที่สามารถทำแล้วก็มีความเข้มแข็งได้ด้วยตัวของเขาเองอันนี้ก็เป็นแนวคิดส่วนหนึ่งของดิฉันแล้วก็หวังว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ได้หมายถึงคนในชนบทเท่านั้นคนในเมืองคนที่มีแล้วก็ยังสามารถนำแนวคิดนี้ไปเป็นหลักในชีวิตของตัวเองได้เพราะคนที่มีแล้วก็ให้รู้จักพอแล้วก็เผื่อแผ่นะแก่สำหรับคนที่ยังมีน้อยอยู่ช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่ดิฉันได้พวกเราทุกคนก็คงจะ
เห็นแล้วก็เข้าใจตรงกันนะคะว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมาก60ปีที่ท่านทรงครองราชย์ท่านปกครองดูแลเรามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากตราบใดที่ประเทศเรายังไม่มั่นคงคนของคนไทยเรายังไม่สามัคคีกันคนไทยเรายังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะหรือว่าเรายังมีหนี้มีสินอยู่เนี่ยพระองค์ท่านก็คงจะไม่สามารถที่จะสบายใจได้พระองค์ท่านก็คงยังไม่สามารถที่จะยิ้มได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านเสมือนพ่อของเราจริงๆ เรามีพ่อมีแม่ก็คงอยากให้พ่อแม่เรามีความสุขพระองค์ท่านต้องกล่าวว่าท่านเป็นพ่อของคนทั้งแผ่นดินถ้าเราปรารถนาที่จะให้พระองค์ท่านมีความสุขนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเราก็คงต้องพยายามที่จะรักกันนะคะดูแลประเทศแล้วก็ดูแลทรัพยากรในประเทศของเราเพื่อทำให้พ่อนั้นวางใจยิ้มได้ที่เห็นประชาชนของพระองค์ท่านมีความสุข